สวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึง4วิธีในการตรวจสอบสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับหรือพูดง่ายๆคือบัตรทองหรือบัตร30บาทนั่นเองนะครับทีนี้วิธีการเช็คใน4วิธีที่ผมจะมาแนะนำเนี่ยคุณสามารถทำได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่โทรศัพท์1เครื่องแล้วก็ทำได้ง่ายแค่ปลายนิ้วแค่นั้นเองทีนี้วิธีและขั้นตอนจะเป็นยังไงกันบ้างถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันนะครับสำหรับวิธีแรกนะครับก็คือโทรไปที่สายด่วนสปสช.นะครับโดยการกดโทรศัพท์ไปที่เบอร์1330นะครับระบบก็จะเป็นระบบอัตโนมัตินะครับคุณสามารถที่จะกด2นะครับเพื่อเป็นการเช็คสิทธิ์อัตโนมัตินะครับหลังจากนั้นนะครับระบบเนี่ยจะให้ท่านนะครับใส่หมายเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน13หลักแล้วตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนะครับหลังจากนั้นนะครับระบบเนี่ยจะทวนหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของท่าน13หลักอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ให้ท่านเนี่ยกด1เพื่อยืนยันนะครับว่าโอเคท่านใช้บัตรประชาชนเบอร์นี้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ระบบเนี่ยจะบอกสิทธิ์ของท่านนะครับว่าท่านเนี่ยมีสิทธิ์อะไรอยู่บ้างนะครับนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีแรกนะครับวิธีนี้ก็ถือว่าเป็นวิธีที่ง่ายๆแล้วก็รวดเร็วนะครับในส่วนของวิธีที่2นะครับให้คุณเนี่ยติดตั้งแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าสปสช.นะครับคือต้องบอกว่าทั้ง4วิธีเนี่ยจะเป็นการเช็คที่เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าใครสะดวกวิธีไหนก็ให้เช็ควิธีนั้นสำหรับวิธีนี้นะครับท่านต้องติดตั้งแอปพลิเคชันของสปสช.นะครับซึ่งมีทั้งระบบปฏิบัติการ iOS แล้วก็ Android นะครับเมื่อทำการติดตั้งเรียบร้อยนะครับก็ให้ทำการเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับก็จะปรากฏหน้าต่างดังภาพอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะเข้าสู่หน้าหลักบริการของเขานะครับคุณสามารถที่จะคลิกไปที่ตรวจสอบสิทธิ์ของตนเองตรงนี้ได้นะครับระบบเนี่ยจะให้ท่านนะครับถ้าเกิดว่าท่านเนี่ยเคยสมัครสมาชิกไว้อยู่แล้วนะครับก็ให้ท่านเนี่ยกรอกเลขที่แบบประจำตัวประชาชนแล้วก็รหัสผ่านได้เลยนะครับแต่ในกรณีที่ท่านเนี่ยยังไม่เคยสมัครนะครับให้ท่านเนี่ยกดปุ่มลงทะเบียนนะครับตรงนี้กดปุ่มลงทะเบียนนะครับระบบเนี่ยจะให้ขึ้นมาเป็นความยินยอมในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลนะครับตรงนี้เนี่ยก็ให้อ่านทำความเข้าใจสักนิดนึงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็กดปุ่มยอมรับนะครับเมื่อกดปุ่มยอมรับนะครับระบบเนี่ยจะให้ท่านเนี่ยกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักนะครับซึ่งเมื่อกรอกเสร็จแล้วเนี่ยระบบเนี่ยก็จะขึ้นมาเลยนะครับว่าโอเคท่านเนี่ยชื่ออะไรนามสกุลอะไรนะครับเพราะว่าเขาเช็คจากหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่ท่านกรอกลงไปนะครับแล้วจะให้เนี่ยกรอกหมายเลขหลังบัตรประชาชนนะครับซึ่งเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ2ตัวนะครับแล้วก็ตามด้วยตัวเลขที่เหลือนะครับตรงนี้หลังจากนั้นเนี่ยก็ใส่วันเดือนปีเกิดตามที่ปรากฏในบัตรประจำตัวประชาชนนะครับแล้วก็กดปุ่มถัดไปนะครับเมื่อกดปุ่มถัดไปนะครับระบบเนี่ยจะให้คุณตั้งรหัสผ่าน6หลักเป็นเลข6หลักนะครับสำหรับการเข้าแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับก็ให้คุณกดเนี่ยเลข6หลักอะไรก็ได้นะครับที่ท่านเนี่ยสามารถจำได้นะครับเมื่อกดครั้งหนึ่งนะครับระบบเนี่ยจะให้ท่านยืนยันรหัสผ่านอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการยืนยันว่าท่านเนี่ยรหัสที่ท่านกดมาเนี่ยท่านสามารถที่จะจำได้จริงๆนะครับรหัสทั้ง2ครั้งจะต้องเหมือนกันนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อกดรหัสเสร็จเนี่ยระบบจะให้ท่านเนี่ยใส่หมายเลขเบอร์โทรศัพท์นะครับเมื่อใส่หมายเลขเบอร์โทรศัพท์นะครับให้ท่านเนี่ยกดขอรหัส OTP นะครับระบบจะส่ง SMS นะครับมาหาท่านนะครับเป็นรหัส OTP เนี่ยเป็นรหัสตัวเลขทั้งหมด6หลักนะครับก็ให้ท่านกรอกเข้าไปในตัวที่เขาให้กรอกนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อกรอกเสร็จแล้วนะครับระบบก็จะถือว่าเป็นการยืนยันตัวตนเรียบร้อยนะครับตรงนี้เมื่อทำการยืนยันตัวตนเรียบร้อยนะครับระบบก็จะขึ้นข้อมูลสิทธิ์ของท่านมาให้เลยนะครับว่าสิทธิ์ของท่านปัจจุบันเนี่ยคืออะไรนะครับท่านชื่ออะไรนะครับสิทธิ์ที่ลงทะเบียนรักษาไว้ที่ไหนนะครับสิทธิ์ที่ใช้เบิกได้คืออะไรนะครับสิทธิ์ย่อยคืออะไรนะครับวันที่เริ่มใช้สิทธิ์สถานพยาบาลที่รองรับนั่นเองนะครับตรงนี้อ่ะทีนี้เนี่ยความพิเศษของแอปพลิเคชันตรงนี้เนี่ยมันมีอย่างนึงนะครับก็คือว่าคุณสามารถที่จะตรวจสอบสิทธิ์เนี่ยของผู้คนอื่นได้ด้วยนะครับตรงนี้หรือว่าของบุคคลในครอบครัวได้ด้วยนะครับก็สามารถที่จะกดไปที่
ตรวจสอบสิทธิ์หลักประเมินอันนี้เนี่ยให้กลับมาที่หน้าหลักก่อนนะครับหน้าหลักของแอปพลิเคชันก่อนนะครับก็ไปที่ตรวจสอบสิทธิ์หลักประเมินนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็จะขึ้นหน้าต่างตามนี้มานะครับจะขึ้นหน้าต่างนี้มาคุณเนี่ยสามารถที่จะกดตรวจสอบสิทธิ์บุคคลทั่วไปหรือตรวจสอบสิทธิ์บุคคลในครอบครัวก็ได้นะครับแต่ว่าตอนที่ผมทดลองเนี่ยกดตรวจสอบสิทธิ์ในครอบครัวเนี่ยเขาจะให้ท่านเนี่ยเพิ่มหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของคนในครอบครัวของท่านนะครับซึ่งปรากฏว่าตอนที่ผมเทสไปเนี่ยปรากฏว่าผมเทสไม่ได้นะครับผมก็เลยไม่สามารถที่จะนำมาแสดงให้ทุกคนเห็นได้นะครับผมเลยขอแนะนำเป็นที่ตรวจสอบสิทธิ์บุคคลทั่วไปก่อนนะครับสำหรับการตรวจสอบสิทธิ์บุคคลทั่วไปนะครับเมื่อคลิกไปนะครับระบบก็จะเข้าสู่การให้กรอกหมายเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนวันเดือนปีเกิดแล้วก็อักษรภาพตามนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยคุณเนี่ยไม่ต้องสมัครสมาชิกก็ได้นะครับให้คุณเนี่ยเข้ามากดรายการนี้ได้เลยคุณก็สามารถที่จะตรวจสอบได้เหมือนกันนะครับในกรณีที่คุณติดตั้งแอปพลิเคชันนะครับเมื่อคุณนะครับกรอกข้อมูลเสร็จนะครับก็ให้กดตกลงนะครับระบบจะแสดงข้อมูลของท่านนะครับที่สิทธิ์การรักษาอะไรของท่านมาทั้งหมดตรงนี้นะครับท่านสามารถที่จะตรวจสอบให้บุคคลในครอบครัวจากผ่านช่องทางแอปพลิเคชันตัวนี้ก็ได้นะครับแต่ผมแนะนำนะครับผ่านแอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยผมมองว่ามันค่อนข้างวุ่นวายนะครับเพราะต้องมีการสมัครสมาชิกแล้วก็ยืนยันตัวตนนะครับสิ่งที่ผมจะแนะนำที่สุดนะครับก็คือวิธีที่3นะครับซึ่งสำหรับวิธีที่3นะครับจะเป็นการตรวจสอบสิทธิ์เนี่ยผ่านทาง LINE Official นะครับวิธีการนี้เนี่ยผมแนะนำมากที่สุดนะครับเพราะว่าง่ายสะดวกแล้วก็รวดเร็วนะครับแล้วก็ให้ผลเหมือนทั้ง2วิธีที่กล่าวมาด้านต้นนะครับก็ให้คุณแอด LINE นะครับเป็น LINE แอดที่ชื่อว่า NHSO ตัวนี้นะครับหรือว่าจะสแกนจาก QR Code ตัวนี้ก็ได้นะครับท่านสามารถที่จะสแกนเพื่อแอดเฟรนด์จาก QR Code ตรงนี้ได้เลยนะครับทีนี้เมื่อแอดเฟรนด์เข้าไปนะครับระบบก็จะขึ้นข้อความอัตโนมัติมาตามเหมือนกับ LINE แอดปกตินะครับตรงนี้หลังจากนั้นนะครับให้ท่านกดตรวจสอบสิทธิ์นะครับซึ่งเป็นตอนนี้จะเป็นเมนูที่อยู่ใน LINE แอดของสปสช.ตรงนี้นะครับเมื่อท่านกดไปที่ตรวจสอบสิทธิ์นะครับท่านก็จะเจอหน้าต่างนี้นะครับหน้าต่างคุ้นๆอย่างในแอปพลิเคชันเมื่อกี้นี้เลยก็คือให้ท่านเนี่ยกรอกเทศที่บัตรประจำตัวประชาชนวันเดือนปีเกิดแล้วก็ระบุอักษรตามภาพตามที่เห็นนะครับก็จะขึ้นชื่อนามสกุลของท่านแล้วก็ข้อมูลสิทธิ์ที่ทำการรักษามาเหมือนวิธีแรกเป๊ะเลยนะครับผมนะตรงนี้หรือสุดท้ายนะครับวิธีที่4ก็คือคุณสามารถที่จะตรวจสอบผ่านเว็บไซต์สปสช.ได้นะครับโดยเข้าไปที่เว็บไซต์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวลิงก์ผมจะทิ้งไว้ให้ที่ด้านล่างนะครับเมื่อกดเข้าไปนะครับให้คุณหาเมนูที่ชื่อว่าประชาชนนะครับแล้วก็ให้ใช้ชื่อว่าตรวจสอบสิทธิ์หลักประกันสุขภาพนะครับตรงนี้ถ้าคุณคลิกเข้าไปนะครับมันก็จะเข้าสู่หน้าต่างเดิมที่วิธีอื่นๆที่ท่านกดนั่นแหละครับนะครับก็คือให้กรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนวันเดือนปีเกิดแล้วก็อักษรภาพตามที่เห็นนะครับตรงนี้ก็เมื่อกรอกไปแล้วกดปุ่มตกลงนะครับระบบก็จะขึ้นข้อความมาอย่างเดียวกันที่ท่านกดนะครับก็คือว่าขึ้นชื่อนามสกุลแล้วก็ข้อมูลสิทธิ์ที่ท่านได้นั่นเองนะครับโอเคก็สำหรับใครนะครับชอบวิธีไหนหรือว่าสะดวกวิธีไหนนะครับก็สามารถที่จะไปกดตรวจสอบได้จากวิธีนั้นนะครับแต่ว่าวิธีการที่ผมแนะนำนะครับก็คือใช้ LINE แอดนะครับเป็นการตรวจสอบที่ง่ายที่สุดนะครับเผื่อมีข่าวสารใหม่ๆเนี่ยของสปสช.เขาจะได้ส่งอัปเดตผ่านทางแอปผ่านทาง LINE แอปพลิเคชันมาให้ท่านได้ด้วยนะครับโอเคยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ